น้องเคยเจอปัญหาเหล่านี้ไหมครับผมวิ่งไปโอ้โหจะยิงเขาอยู่แล้วแต่ยิงไม่ถนัดโอ้โหกระตุกซ้ายกระตุกขวานะครับโอ้โหปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับถ้าเรามีแอปตัวนี้นะครับเป็นแอปนี้เลยนะครับแอป iClean นั่นเองนะครับฟังก์ชันในแอปนี้บอกเลยว่าสุดแน่นอนนะครับไขทุกปัญหาแน่นอนนะครับอย่างแรกนะครับคือล้างไฟล์ขยะในโทรศัพท์นั่นเองนะครับก็จะล้างไฟล์ขยะต่างๆนะครับที่ทำให้เครื่องเราช้านะครับผมไลฟ์ล้างไฟล์โฆษณาต่างๆออกให้หมดนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนแรกนะครับผมในส่วนที่2ครับผมก็คือนะครับสแกนและกำจัดไวรัสนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นไวรัสดีไม่ดีในเครื่องเรานะครับผมแอปนี้ก็จะกำจัดไวรัสกำจัดข้อบกพร่องต่างๆนะข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ดีนะครับตัดออกไปให้หมดสแกนออกไปให้หมดนั่นเองก็จะลดความเสี่ยงให้ 100% เลยนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับผมแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับที่พี่ชอบมากๆเลยก็คือการเร่งความเร็วนะครับความจำนั่นเองนะครับผมเร่งความเร็วความจำก็หมายความว่านะครับเร่งความเร็วในเครื่องให้เร็วมากขึ้นนะครับให้เครื่องเย็นลงนะครับให้เล่นอะไรลื่นได้หมดไม่ว่าจะเล่นฟรีฟงฟรีไฟเกมอะไรอื่นได้หมดลื่นไปหมดเลยนะครับบอกเลยว่าแอปนี้สุดจัดแน่นอนนะครับส่วนวิธีการดาวน์โหลดง่ายๆครับผมเข้าไปใน Play Store นะครับใน Android นั่นเองนะครับระบบ Android แล้วก็พิมพ์เข้าไปว่านะครับ iClean นะครับผมนะก็คือ iClean นั่นเองนะครับผมก็กดดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยหรือใครไม่อยากค้นหาก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็มีอีกอย่างสำหรับแอป iClean นะครับผมก็มีการแจกเพชรรับ 2,420 เพชรฟรีๆด้วยโอ้โหสายเล่นเกมฟรีไฟมาดูได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนรับฟรีๆเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรากดเข้าไปในตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงแอปตามพี่ชี้ให้ดูเลยนะครับนี่ตามนี้ครับกดเข้าไปนะครับผมนี่ก็จะมีกิจกรรมให้เล่นนะครับลุ้นรับบัตรทันทีนั่นเองนะครับนี่กดรับไปเลยนะครับในส่วนนี้เก็บจิ๊กซอให้เต็มนะครับแล้วก็รวมทันทีนะครับนี่แล้วก็จะมีให้ใส่ UED ของเรานะครับนี่นะครับ UED ประกอบด้วยเลขเท่านั้นก็คือ UED ของเราเลยนะครับผมโอ้โหแล้วก็กรอก2รอบนะครับแล้วก็กดรับเพชรได้เลยในส่วนนี้นะครับโคตรง่ายนะครับผมส่วนการหานะครับส่วนการหาก็ง่ายๆนะครับนี่ก็คือมีล้างไฟล์ขยะนะครับมีเลขความเร็วความจำอะไรต่างๆนะครับพอเรากดเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะกดเสร็จแล้วนั่นเองนะครับเราก็จะสามารถรับจิ๊กซอได้เลยนะครับเพื่อจะมารับเพชรฟรีๆนั่นเองนะครับก็จะมีหลากหลายราคาเลยนะครับนี่เป็นไงโอ้โหโคตรดีนะครับส่วนรายละเอียดกติกากิจกรรมก็อ่านข้างล่างได้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับรับเพชรฟรีด้วยโอ้ยคุ้มจัดๆนะครับผมก็ต้องกราบสวัสดีน้องเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง Beach Channel นั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่ในเกม Garena Free Fire Thailand นั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับพี่ก็จะพามาสอนรับนะครับในส่วนตัวละครโมโคร่าง2นั่นเองนะครับตอนนี้อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับย้ำว่าอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับเสิร์ฟนอกนั่นเองนะครับตอนนี้อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับกิจกรรมนี้พี่จะมาอธิบายแบบละเอียดเลยนะว่ามีอะไรฟรีบ้างบอกเลยว่าของแจกรับของฟรีเนี่ยโคตรเยอะนะครับเยอะจริงๆนะครับสำหรับกิจกรรมโมโคร่าง2จะเป็นยังไงก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับคลิปนี้พี่ขอ 5,000 ไลค์แล้วกันนะครับถ้าครบ 5,000 ไลค์พี่มีของแจกใต้คอมเมนต์นี้เลยนะครับบอกเลยว่ามีของแจกใต้คอมเมนต์นี้เลยอย่างแรกเดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนกิจกรรมที่เข้ามาใหม่กันก่อนนะครับอยู่ในส่วนตู้สุ่มกาชา5เหรียญเลยนะครับนี่นะครับผมเป็นหมัดที่พี่ใส่อยู่นั่นเลยนะครับนี่ก็จะเป็นหมัดปาร์ตี้นั่นเองหรือหมัดครบรอบ4ปีฟรีไฟนั่นเองบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับเท่จัดจัดนะครับก็คือตู้สุ่มตัวนี้พี่หมดไป 1,800 ไดมอนด์ท้วนเลยนะครับผมเป๊ะๆนะครับผมนะใครหมดกี่เพชรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับพี่หมดประมาณนี้นะครับหรือว่าใครได้แพงกว่านี้หรือว่าถูกกว่านี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยมีอีก8วันเท่านั้นนะครับผมพี่บอกเลยว่าหมัดเท่จริงๆนะเดี๋ยวพี่พามาดูเลยนะครับน้องๆหลายคนไม่เชื่อนะมาดูเดี๋ยวพี่พามาดูกันเลยนะครับสำหรับหมัดนี้นะเท่จริงนะครับนี่เข้ามาที่ตรงนี้นี่เป็นไงเฮ้ยดูมีเสียงด้วยแล้วเป็นแบบยังไงเอฟเฟกต์มันใหญ่ด้วยนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเหมือนคลื่นเพลงอะนะครับเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหโคตรเท่นะครับคุ้มจริงนะครับแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับผมไม่ถึง 2,000 เพชรเลยนะครับบางคนก็1,200-1,300แล้วแต่คนนะครับผมเห็นทักมาบอกพี่นะครับเนาะก็ลองมาสุ่มกันดูนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับทีนี้ที่อัปเดตมาอีกอันนึงก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับกิจกรรม 4v4 ชิงแชมป์นั่นเองตอนนี้เปิดให้ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่ยังไม่มีทีมนะครับรีบหาทีมเลยนะครับส่วนวิธีการหาทีมสร้างทีมก็ง่ายๆกดมาที่ทีมแล้วก็กดสร้างตรงนี้ครับผมแล้วครับวิธีสร้างก็มาสร้างตรงนี้แล้วก็หรือว่าเราเข้าร่วมกลุ่มคนอื่นก็ได้นะครับเห็นไหมมันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับส่วนตารางการแข่งขันก็เหมือนเดิมครับผมชนะ3เกมรวดนะครับได้รับในส่วนกล่องท่าทางนั่นเองนะครับนี่นะครับแต่ว่าเราต้องมีตัวอัปเกรดก่อนนะครับตัวอัปเกรด
หายังไงครับผมไม่ยากครับผมตัวอัปเกรดก็เพียงเล่นนะครับผมในส่วนไหนว่าเดี๋ยวนี่ตัวนี้นะครับนี่หาตัวเคล็ดแล้วก็มาแลกนะครับเพื่อจะมาแลกในส่วนตัวอัปเกรดนั่นเองง่ายๆเลยนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับทีนี้มาเราไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมรับตัวละครโมโคฟรีๆเนี่ยรับยังไงเป็นกิจกรรมแบบไหนนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะตอนนี้เราอยู่ในเว็บ pjspin.com เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือรับฟรี500นะครับก็คือเติม500บาทไปนั่นเองนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยพอกดเข้ามากดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยง่ายๆนะครับผมโอเคนะพอล็อกอิน Facebook เสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกนะครับแล้วก็เติมเครดิตตรงนี้เลยนะครับให้เราเนี่ยโอนวอลเล็ตไปที่เบอร์0648985233นั่นเองนะครับแล้วก็ใส่เบอร์วอลเล็ตของเราเข้าไปนะครับผมแล้วก็จำนวนที่โอนไปตามงบน้องๆเลยแต่พี่แนะนำคือเติม500บาทขึ้นไปเราจะได้ฟรี500เลยนะครับพอโอนเสร็จใส่เบอร์เสร็จก็กดตรวจสอบยอดได้เลยนะครับเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะครับจากนั้นก็กดมาที่หน้าแรกเหมือนเดิมครับผมมาที่นี่เดี๋ยวพี่พาไปสุ่ม ID ท่าปักธงกันนะครับเขาบอกว่าไม่มีเกือ 100% นะครับไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่กงล้อไปเกียร์สปินเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาเราเริ่มหมุนกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับหมุนแรกนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับกงล้อเฮ้ยไหลดิโอ้โหไม่ไปเฉยว่ะขาดตัว14เครดิตโอเคไม่เป็นไรครับไปต่อครับมาต้องเอาให้ได้ว่ะท่าปักธงแรงๆแรงๆบิ๊กเฮ้ยเรียบร้อยครับผมพี่ได้เรียบร้อยยินดีด้วยครับไอ้ดีท่าปักธงเรียบร้อยนะครับจากนั้นกดโอเคไปได้เลยนะครับแล้วก็กดมาที่หน้าแรกนะครับผมนี่นะครับจากนั้นให้เรากดมาที่ตรงนี้เลยนะครับติดต่อตรงนี้มันจะเด้งไปหน้าแฟนเพจเขานะครับเราทักไปบอกเขาเลยว่าเราสุ่มได้ไอดีท่าปักธงนี่เขาส่งให้ภายใน5นาทีเลยรีบๆเลยครับโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดนะครับรับ500บาทฟรีเนี่ยรีบๆเลยเดี๋ยวจะหมดโปรโมชั่นก่อนนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับมาทีนี้เดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนกิจกรรมโมโคล่าง2กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวพี่ขอลดเสียงตัวนี้ก่อนปั๊บโอเคมาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับนี่นะอันนี้เป็นแบนเนอร์นะครับตอนนี้แบนเนอร์ทางเซิร์ฟนอกเนี่ยออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้พี่นำข้อมูลมาจาก IG เลยนะครับก็ตามชื่อนี้เลยขอยากกันด้วยนะครับผมก็เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนนะครับเดือนหน้านั่นเองนะครับตั้งแต่วันที่6นะครับ6กันยายนเลยนะครับยาวจนไปถึงวันที่26เลยนะครับทีนี้ในส่วนแรกก็จะเป็นรูปโปรไฟล์แบนเนอร์ต่างๆนะครับแล้วก็มีไม้เบสบอลมีชุดนะครับนี่มีกระทะฟรีๆนะครับมีตัวละครวันที่18นะครับนี่เลยนะครับมาทีนี้เราไปดูในส่วนหน้าแบนเนอร์หลักกันดีกว่านะครับจะเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวพี่พาไปเปิดวิดีโอดูน้องๆจะได้เห็นภาพนะครับผมเนาะในส่วนแรกเรามาดูในส่วนนี้ก่อนนี่ก็จะเป็นกิจกรรมที่จะเปิดวันที่6นะครับก็จะเป็นเหมือนแบบว่าให้แบบหาโค้ดอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยพิมพ์ชื่ออะไรสักอย่างเพื่อจะได้รับรูปโปรไฟล์แล้วก็รูปแบนเนอร์ต่างๆนะครับในตรงนี้เห็นไหมนะครับนี่โคตรเท่ถ้าสำหรับกิจกรรมนี้เหมือนแบบยังไงให้หาแบบอักษรลับอะไรต่างๆนะครับผมเป็นแบบพาสเวิร์ดนะครับในส่วนเข้าหาชิ้นส่วนต่างๆนะครับเพื่อจะมารับของฟรีนั่นเองนะครับอันนี้คือมาวันที่6เลยนะครับในส่วนกิจกรรมนี้นะครับผมเนาะแล้วก็ในส่วนต่อไปมาทีนี้เรามาไล่ดูอย่างแรกอันนี้เริ่มตั้งแต่วันที่6เลยนะก็จะมีรูปโปรไฟล์รูปแบนเนอร์นะครับในส่วนนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นอันนี้แหละเดอะอะไรเนี่ยพุซซี่อะไรสักอย่างก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับนี่ชื่อเดียวกันเลยนะครับก็จะเป็นของรางวัลตัวนี้นี่รูปแบนเนอร์รูปโปรไฟล์นะครับผมนี่เห็นไหมวันที่6นะครับส่วนวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่เท่าไหร่นะโอเคช่างมันแต่ได้เป็นไม้เบสบอลตัวนี้นะครับนี่ตามวิดีโอเลยนะครับโอ้โหโคตรเท่นะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปก็เป็นชุดนี้นี่ไม่แน่ใจว่าชุดนี้ฟรีหรือเปล่านะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะครับก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นกล่องศพนะครับมีล่มนะครับนี่โคตรเท่มีสกินนะครับสกินคู่หูสัตว์เลี้ยงเป็นนกนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตานะครับนี่ตาประจำกิจกรรมนะครับก็คือโมโคร่าง2นั่นเองนะครับแล้วก็ตามมาด้วยกระทะนี่นะครับผมสกินกระทะฟรีๆนั่นเองนะครับโคตรเท่นะครับแล้วก็จะมีแอร์บอร์ดฟรีๆด้วยโอ้โหรับกันยับๆนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนกระเป๋านี่โคตรเท่กระเป๋าโมโคจัมนั่นเองโอ้โหอย่างเท่ว่ะนะครับแล้วก็จะมีพิเศษนี่เลยนะครับเป็นตัวละครโมโคร่าง2ครับผมนี่วันที่18กันยายนล็อกอินรับฟรีๆยกเซิร์ฟครับผมนี่นะครับตามปกเลยนะครับพี่ไม่ได้มามั่วนะครับผมสำหรับกิจกรรมพี่อัปเดตมาจากเซิร์ฟนอกเลยนะครับสายตรงมาเลยนะครับผมเนี่ยประมาณนี้แล้วก็จะมีสกินรถนะวันที่18เหมือนกันนะครับรับฟรีๆเหมือนกันเลยนะครับนี่ตามนี้นะครับแล้วก็อันนี้อะไรวะเล่นอะไรสักอย่างนะครับเล่นโหมดอะไรสักอย่างเพื่อจะลุ้นรับสกินระเบิดโอ้โหเท่จัดๆประมาณนี้เลยนะครับคร่าวๆนะครับผมก็ดูจะชัดก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวละครโมโคร่าง2นะครับโอ้โหเท่จัดๆนะครับผมในส่วนตารางแบนเนอร์หลักๆตามนี้เลยนะครับดูตามนี้เลยสำหรับของฟรีนะครับมีกระทะมีตัวละครฟรีๆส่วนชุดตัวนี้พี่ยังไม่ขอยืนยันละกันนะครับว่าจะได้ฟรีหรือเปล่านะครับผมแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่ามันมีโทเค็นตรงเนี้ย
เหมือนโทเค็นปลุกพลังนะครับผมไม่แน่เหมือนกันนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวรออัปเดตอีกทีนึงในเดือนหน้าแล้วกันนะแต่คลิปนี้เนี่ยพี่นำข้อมูลมาบอกว่านะครับตัวละครรับฟรีๆยกเซิร์ฟก็คือล็อกอินรับฟรีๆเลยวันที่18กันยายนเดือนหน้านั่นเองนะครับรอกันได้เลยนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตมาใหม่ล่าสุดพี่ก็รีบมาอัปเดตให้เลยนะครับส่วนใครที่อยากได้บัตรการีน่าก็อย่าลืมกดไลค์ช่วยกันด้วยนะครับคลิปนี้พี่ขอ 5,000 ไลค์เองนะครับอย่าลืมกดไลค์ช่วยกันด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ